ัญญาณเตือนภาวะข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคนปวดเข่าขณะขึ้นลงบันไดเวลาสวมรองเท้าลุกหรือนั่งงอเข่าเหยียดข้อได้ไม่สุดมีอาการปวดบวมอักเสบที่ข้อเข่าข้อเข่าอักเสบเนี่ยตอนนี้ที่เป็นโอ้ยอมรับครับว่าทรมานมากเพราะว่ามันบวมมากขนาดนี้ครับแล้วน้ำมันคั่งที่ขาที่แรกๆก็ปวดนิดปวดหน่อยจนกระทั่งวันหนึ่งกลางคืนเนี่ยนอนไม่ได้เลยปวดมากปวดมาเรื้อรังปวดหลายปีเลยปวดชนิดที่แบบงอเข่าก็ไม่ได้นะคะมีอาการเจ็บที่ข้อเข่าอย่างรุนแรงก็ปรากฏว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมปวดมันก็คือจะเสียวๆแล้วเวลาเดินเนี่ยน้ำหนักมันจะลงไปที่เท้ามันก็ทำให้เมื่อยปวดเมื่อยเวลาเดินหรือเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยจะมีอาการเจ็บเสียวที่ข้อเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะปกติกาแฟพี่ยักษ์กล่องละ680บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก2กล่องทันทีรวมมูลค่า 2,720 บาทแต่จ่ายเพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นรวมแล้ว4กล่องคุ้มมากๆเลยค่ะว่านายแอดพี่ยักษ์คอฟฟี่ค่ะสัญญาณเตือนภาวะข้อเข่าเสื่อมอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้สายจนเกินแก้อาการข้อเข่าเสื่อมอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้สายจนเกินแก้ไขนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราสองคนก็มีตัวช่วยแบบง่ายๆมากๆเลยค่ะที่เห็นละลานตาข้างหน้าเป็นส่วนสมุนไพรแบบนี้ล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างซ่อมแซมรวมถึงบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากอาการข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะใช่แล้วนะครับอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นกันได้ทุกคนแล้วก็หนีไม่พ้นด้วยนะครับยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นอีกด้วยนะครับค่ะและถึงแม้ว่าเราจะหนีไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราสามารถรอความเสื่อมแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะพอพูดเรื่องนี้ชัดเลยนะครับจะบอกว่าปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันพบเจอกันได้ทุกคนล่าสุดเพิ่งเจอกับตัวเองเลยล่ะครับยังไงคะเราเลข3อยู่เลยคือจะบอกว่าอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งอยู่แล้วช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีอาการอะไรที่น่าห่วงแต่พอหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มมีอาการปวดหัวเข่าแล้วก็เริ่มมีเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบไปถามเพื่อนๆที่ชอบวิ่งเหมือนกันหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นเหมือนกันทีนี้เริ่มกังวลใจแล้วเฮ้ยนี่เป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมันใช่เลยละค่ะนั่นไงอันนี้คือสัญญาณเตือนของพี่มาเยือนเรียบร้อยแล้วบางคนเป็นหนักถึงขั้นจะก้มลงใส่รองเท้าถึงเท้านี่ยังสั่นยากเลยอย่างพี่เองเนี่ยหลัก4น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ใส่ส้นสูงทำงานแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะและอาการของข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้ยังไงเรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะอายุที่มากขึ้นน้ำหนักที่มากขึ้นอนุมูลอิสระหรือแม้แต่การใช้งานอย่างหนักล้วนแล้วแต่มีผลที่ทำให้เกิดข้อเสื่อมมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าพูดถึงอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรที่มีผลกับการดูแลข้อแล้วก็กระดูกจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมเสริมสร้างข้อแล้วก็กระดูกตัวนี้จะเป็นตัวที่แก้ที่ต้นเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นคอลลาเจนวิตามินดีแคลเซียมหรือว่าวิตามินซีซึ่งในกลุ่มนี้มีหลากหลายตัวมากแต่ตัวที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็สารอาหารครบถ้วนและราคาสูงอะค่ะก็คือตัวรังนกในรังนกเนี่ยค่ะจะพบว่ามีสารที่มีโครงสร้างคล้าย epidermal growth factor นะคะซึ่งมีอยู่แล้วในร่างกายของมนุษย์จะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมเซลล์แล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กระดูกอ่อนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงข้อที่หายไปอะค่ะมันกลับคืนมากระดูกมันก็จะไม่ชนกันในปี2011อะค่ะมีการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานรังนกเป็นระยะเวลาหนึ่งอะค่ะจะสามารถเพิ่มไฮโดรโพลีนที่เป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนทำให้คอลลาเจนบริเวณข้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสทำให้มวลกระดูกเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะหลักการในการดูแลข้อค่ะไม่ใช่ดูแลข้ออย่างเดียวจะต้องดูแลกระดูกไปด้วยกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการลดกระบวนการอักเสบบรรเทาอาการปวดเพราะกว่าที่เราจะรออาหารเสริมในกลุ่มแรกอะค่ะทำงานมันใช้ระยะเวลามากกว่า1เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวที่2เนี่ยค่ะมันจะสามารถลดกระบวนการปวดตั้งแต่แรกๆที่เรารับประทานเลยก็จะมีพวกขมิ้น
เห็ดหลินจือหรือว่าเถาวัลย์เปรียงซึ่งเถาวัลย์เปรียงอะค่ะจะถูกบรรจุอยู่ในตำรับยาแผนโบราณของบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะว่าสามารถที่จะเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็บรรเทาอาการปวดแล้วก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยกลุ่มสุดท้ายอะค่ะจะเป็นกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมหรือที่เราเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าอนุมูลอิสระที่กระทบกับร่างกายเราอะค่ะมีวันหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นตัวหรือว่าหมื่นหมื่นครั้งเลยทีเดียวซึ่งตัวที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันมาเป็นพันพันปีแล้วก็หนีไม่พ้นเห็ดหลินจือโสมแล้วก็คอร์ดิเซปในตังถังเช่านะคะนอกจากจะเป็นตัวที่สามารถต้านอนุมูลอิสระก็ยังมีตัวเบต้ากูแคนที่สามารถต้านเซลล์มะเร็งแล้วก็ยังสามารถเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มออกซิเจนให้กับหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีลดน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดได้ด้วยซึ่งการรับประทานอาหารเสริมอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเราต้องได้รับมันเข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นรูปแบบในการรับประทานเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะต้องรับประทานง่ายสามารถรับประทานได้ทุกวันที่สำคัญคือเราจะต้องได้รับสารอาหารทั้งหมดครบถ้วนในการรับประทานเพียงแค่ครั้งเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับผมพอได้ชมกันแบบนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเราต้องหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรากันแล้วนะครับหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจปัญหาในเรื่องของข้อเข่ากันให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยล่ะครับอย่าลืมนะคะถ้ามีอาการข้อเข่าเสื่อมเชื่อมด้วยพี่ยักษ์ซองนี้ค่ะใน1ซองมี29สมุนไพรและสารสกัดนะคะอย่างที่เห็นด้านหน้าของเรานี่แหละค่ะที่ต้องบอกว่ามีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของอาการข้อเข่าเสื่อมบรรเทาอาการแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลสุขภาพได้แบบองค์รวมครบใน1ซองเลยครับผมย้ำชัดๆนะครับว่า29อย่างใน1ซองของกาแฟพี่ยักษ์นี้นะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะนำเสนอมากๆรังนกนะครับผมราคาเป็นหมื่นพรีเมียมสุดๆบอกเลยของพี่ถังเช่าค่ะเป็นแสนค่ะยังไม่พอนะครับเห็ดลิ้นจือก็มีนะครับผมโสมด้วยนี่เพียงแค่4อย่างที่บอกในตอนนี้นะก็รวมเอาสมุนไพรที่มีคนนิยมทานมากที่สุดนะครับรวบรวมอยู่ใน1ซองของกาแฟพี่ยักษ์เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะจะมีสมุนไพรไทยตัวนึงที่หลายคนเขาบอกว่าคุ้นเคยดีแล้วก็มักจะถูกเลือกด้วยชื่อนี้จะขึ้นมาเลยค่ะเถาวัลย์เปรียงเถาวัลย์เปรียงขมิ้นชันงาดำแคลเซียมคอลลาเจนเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมานะคะ อยู่ในพี่ยักษ์คอฟฟี่กาแฟพี่ยักษ์ซองนี้ทั้งหมด29ชนิดค่ะว้าวนี่ MJ เชื่อว่าพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามขึ้นมาอยู่ในใจตอนนี้นะครับว่าสมุนไพร29ชนิดแบบนี้แล้วเนี่ยอยู่ใน1ซองกาแฟพี่ยักษ์เนี่ยนะครับผมแล้วกลิ่นล่ะกลิ่นมันจะเป็นยังไงแล้วรสชาติล่ะมันจะอร่อยแล้วกินได้ไหมแหนขอเอาคอเป็นประกันก่อนเลยนะคะว่าไม่มีกลิ่นสมุนไพรมากวนใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วรวมถึงรสชาติรับรองว่าไม่แพ้กาแฟแก้วเป็นร้อยที่น้องเคยทานแน่นอนค่ะแหมพูดขนาดนี้แบบนี้ต้องลองครับหอมมากคือจะบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยนะครับนึกถึงกาแฟระดับพรีเมียมนะครับผมแบรนด์ดังๆแก้วเป็นร้อยๆทำให้เจนลืมไปเลยว่าในกาแฟแก้วนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสมุนไพรกว่า29ชนิดนะครับผมที่ช่วยเรื่องของข้อเข่าลืมไปเลยครับไม่ต้องแปลกใจอะค่ะที่กลิ่นหอมขนาดนี้นะคะเพราะว่ากาแฟพี่ยักษ์ค่ะเขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าชั้นดีจากสเปนซึ่งมีคาเฟอีนต่ำนะทานแล้วเนี่ยใจไม่สั่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวนอนไม่หลับด้วยนะรสชาติกลมกล่อมมากนี่ไงล่ะเข้มข้นแล้วก็ละมุนลิ้นสุดๆเลยนะครับผมนี่อยากจะรู้จังเลยว่าเคล็ดลับของกาแฟพี่ยักษ์นี้ยังไงครับคุณพี่ครับแอบบอกให้ก็ได้จริงๆก็ไม่ใช่ความลับนะเพราะว่าในนี้เขาก็มีระบุเอาไว้แล้วนะคะว่ารสชาติความอร่อยเนี่ยมี2ส่วนสำคัญเลยส่วนแรกคือผงครีมน้ำมันรำข้าวเขาเลือกใช้ตัวนี้นะเพราะว่าในผงครีมน้ำมันรำข้าวหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อถือว่าเป็นสารสกัดตัวใหม่เลยนะคะแต่ว่าเขามีสารออริซานอลซึ่งเป็นสารสกัดที่สำคัญมากเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอีถึง6เท่าแล้วก็ความละมุนความกลมกล่อมก็มาจากหญ้าหวานค่ะเลือกใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลดังนั้นก็เลยมีรสชาติกลมกล่อมค่ะเรียกได้ว่ากาแฟพี่ยักษ์ซองนี้นะคะ 0% น้ำตาลทรายขาว 0% ไขมันทรานส์ 0% คอเลสเตอรอลค่ะงั้นก็แปลว่าดื่มกาแฟพี่ยักษ์แก้วนี้แล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าไม่มีทั้งไขมันทรานส์แล้วก็ไม่มีทั้งคอเลสเตอรอลด้วยอ้าวถูกต้องเลยสุดยอดเลยครับที่สำคัญนะคะนี่พี่ยักษ์ซองนี้พ่อแม่พี่นะไม่เคยลืมกินเลยพกติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าเขาชอบตรงที่ทานแล้วเนี่ย
ใจไม่สั่นว้าวอันนี้คือผู้ใหญ่หลายคนบางทีเขาทานกาแฟแล้วกลัวใจสั่นไงแต่ว่าทานเทียร์กาแฟแล้วโหบอกใจไม่สั่นที่สำคัญนะคะหลับสบายหลับลึกขับถ่ายคล่องแล้วพอตอนเช้านะตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นที่สำคัญตอนกลางวันเวลาทานแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าได้พลังงานอะมีคำถามครับจัดมาค่ะเห็นว่ามีคาเฟอีนต่ำแล้วทำไมยังสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าได้ล่ะครับแหมอยากให้ย้อนนึกถึงหนังจีนนะคะเวลาที่คนจีนเนี่ยเขาต้องการบำรุงกำลังเราจะเห็นว่าเขาก็จะดื่มรังนกบ้างหรือไม่ก็เอาถังเช่าโสมเกาหลีเห็ดลิ้นจือเนี่ยมาเคี่ยวมาต้มรวมกันแล้วก็ดื่มมันก็จะเป็นการบำรุงกำลังอย่างที่บอกว่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก็มาจากสมุนไพรเหล่านี้ค่ะแต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องไปนั่งต้มไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าอยู่ในพี่ยักษ์กาแฟสองนี้สองเดียวแล้วค่ะผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณคุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้กาแฟพี่ยักษ์มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษอะไรกันบ้างครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะปกติกาแฟพี่ยักษ์กล่องละ680บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก2กล่องทันทีรวมมูลค่า 2,720 บาทแต่จ่ายเพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นรวมแล้ว4กล่องคุ้มมากๆเลยค่ะรีบโทรมานะคะที่เบอร์062-720-7608ย้ำ062-720-7608หรือว่า LINE @พี่ยักษ์คอฟฟี่ค่ะและตอนนี้เราก็มีเสียงยืนยันจากผู้ที่ดูแลสุขภาพด้วยกาแฟพี่ยักษ์เป็นประจำมาฝากค่ะเป็นคนชอบเดินค่ะเดินทั้งวันสอนหนังสือกลับมาบ้านก็งานบ้านเกษียณมาแล้วก็ยังมาเดินหนักยิ่งกว่าเดิมอีกคือปวดขาที่แรกๆก็ปวดนิดปวดหน่อยจนกระทั่งวันหนึ่งกลางคืนเนี่ยนอนไม่ได้เลยปวดมากเช้าขึ้นมาต้องไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรย์ดูว่าข้อเข่าเสื่อมโอ้ยเดินไม่ได้เลยเคยไปดูหลานที่เขาแข่งว่ายน้ำขึ้นบันไดที่เขาอัศจรรย์น่ะเดินไม่ได้นานไปเดินห้างอะไรก็เดินได้แป๊บนึงลำพังกลางวันเนี่ยมันปวดแล้วเรายังนั่งได้ใช่ไหมพอนั่งเราก็โอเคสักพักนึงเดี๋ยวเราก็เดินแล้วก็ปวดแล้วก็นั่งแต่กลางคืนเนี่ยมันปวดแบบไม่รู้ว่าไม่เคยเป็นอ่ะพอยาหมดก็เริ่มปวดอีกก็ต้องไปหาหมอใหม่หมอก็ให้ยามาอีกพอดีเล่าให้ลูกฟังลูกมาลูกบอกว่าแม่ลองกินกาแฟตัวนี้มีญาติอีกคนเขากินอยู่เขาบอกแม่กิน 2-3 ครั้งดีเลยนะเราก็เฮ้ยกาแฟอะไรจะเป็นงั้นจริงเหรอแต่พอกินกาแฟแล้วปวดหายไอ้ก๊อกก๊อกแก๊กๆน่ะลืมไอ้ก๊อกก๊อกแก๊กๆมันเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะนะธรรมดามันก้าวทีละข้างใช่ป่ะก้าวทีละข้างบันไดเนี่ยมันต้องก้าวทีละข้างขึ้นทีละข้างลงทีละข้างเดี๋ยวนี้ก้าวได้ทั้ง2ข้างก้าวได้ขึ้นได้สบายมากบันไดที่บ้าน11ขั้นต้องขึ้นชั้นบนชั้นหลังจากดื่มกาแฟพี่ยักษ์เนี่ยนะอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากเดินอยากขึ้นบันไดอยากออกกำลังกายไปเที่ยวกับลูกกับเลิกก็โอเคสบายมากเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักตัวอ้วนมากนะครับเมื่อก่อนหนัก105กิโลเลยก็ทำให้เป็นทั้งความดันนะครับข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นถึงขนาดที่ทำงานอยู่เนี่ยวูบแล้วก็ส่งห้อง ICU โรงพยาบาลเลยนะครับก็รักษาตัวอยู่พักหนึ่งข้อเข่าอักเสบเนี่ยตอนนั้นที่เป็นโอ้โหยอมรับครับว่าทรมานมากเพราะว่ามันบวมมากขนาดนี้ครับแล้วน้ำมันคั่งที่ขาคือก่อนที่จะไปหาคุณหมอเนี่ยคือเดินแทบไม่ได้เลยครับเคยเป็นถึงขนาดหนักที่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าตลอดเวลาครับเพราะว่ามันปวดมากหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ากรดยูริกเนี่ยสูงนะครับเป็นทั้งข้ออักเสบและข้อเข่าเสื่อมด้วยมีโรคประจำตัวเดิมคือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยจะทานกาแฟไม่ได้เลยกาแฟนี่คือจะไม่ดื่มเลยกลัวมากตัวนี้คาเฟอีนมันต่ำมากแทบจะไม่ทำให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นหรือว่าหัวใจสั่นเลยดื่มไปครบเดือนนึงสังเกตเหมือนกันครับว่าเฮ้อาการที่เราเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับที่เวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับขึ้นลงเนี่ยต้องทีละขั้นพักทีละขั้นพักคือลงเท้าไปเหมือนคนอื่นปกติไม่ได้นะครับแล้วเข่าที่มันเคยมีเสียงกรุบกรุบกรุบอยู่ข้างในเนี่ยอันนั้นนะครับที่กังวลมากพอดื่มไปเรื่อยๆเนี่ยเรามาสังเกตเอ๊ะมันคล่องขึ้นทำไมเราไม่รู้สึกว่าเสียดที่ข้อเข่าและอาการที่มันแป๊บๆที่ข้อเข่าเนี่ยก็มันหายไปตั้งแต่ตอนไหนคือด้วยความที่พอดื่มไปนะครับแล้วก็รสชาติเขาก็หอมโอเคมันก็ทำให้ดื่มง่ายการเดินเนี่ยคล่องขึ้นนะครับแล้วก็การขึ้นลงบันไดเนี่ยนะครับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นประทับใจนะครับแล้วก็ดื่มเป็นประจำแล้วตอนนี้ก็แนะนำให้คนที่บ้านเนี่ยได้ดื่มด้วยนะครับเพราะว่าเห็นผลจริงๆนะครับว่ามันช่วยในเรื่องของข้อเข่าได้เยอะครับแม่ปวดมากค่ะแม่ปวดมาเรื้อรังปวดหลายปีเลยปวดชนิดที่แบบงอเข่าก็ไม่ได้นะคะนั่งก็ไม่ได้เลยปวด
ปวดอย่างทรมานเลยค่ะเดินก็ไม่ได้เลยนอนก็บางครั้งสะดุ้งเลยค่ะอยู่ๆมันสะดุ้งขึ้นมาเองเพราะว่ามันปวดไม่รู้จะทำยังไงไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยมาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณป้าเอ็กซเรย์แล้วนะคุณป้าพบว่าข้อเข่าคุณป้าเสื่อมระยะสุดท้ายต้องทำการผ่าตัดเท่านั้นแล้วคุณป้าเขาบอกคุณป้าอายุมากแล้วจะไปผ่าตัดคงจะไม่คุ้มอะค่ะก็เลยมาปรึกษาลูกว่าทำไงดีเนี่ยคุณหมอบอกว่าแม่เป็นระยะสุดท้ายแล้วเข่าเสื่อมลูกบอกแม่ลองดูไหมเห็นเพื่อนเพื่อนน่ะเขาเอากาแฟเนี่ยนะกาแฟพี่ยักษ์นะแม่ลองเอามากินดูเห็นเขาหายกันนะแม่เขาหายกันดีนะแล้วแม่ก็บอกเอ๊ะก็ลองดูพอชงนะมันก็กลิ่นแม่ก็ถูกใจแล้วเฉพาะกลิ่นนะกินไปกินไปแม่ลืมไปเลยนะคะว่าแม่นี่เคยปวดเข่าปรากฏว่าไม่ต้องไปหาหมออีกครั้งนึงหมอบอกว่าคุณป้าไม่ผ่าแล้วเหรอคะเข่าบอกว่าเอาคิ้วให้คนอื่นไปเถอะค่ะคอยยังชั่วแล้วค่ะเมื่อก่อนว่าเข่าแม่น่ะงอไม่ได้นะคะมันดังหมดเลยกบแกบกบแกบและตอนนี้มันก็ไม่ดังค่ะหัวเข่านี่ตอบโจทย์ได้เลยค่ะลืมไปเลยว่าเอ๊ะเราปวดและเอ๊ะลืมว่าเอ๊ะเรากินอะไรมันถึงหายปวดเพื่อนๆตอนนี้ก็ทานกาแฟพี่ยักษ์กันหมดทุกคนแล้วค่ะรุ่นเดียวกับแม่เนี่ยเมื่อก่อนไปไหนไม่ได้เลยค่ะลูกชวนไปญี่ปุ่นแล้วก็โอ้โหทรมานมากกลับมาก็บอกไม่ไปอีกแล้วและตอนหลังมาทานกาแฟพี่ยักษ์นี่ไปอีก2รอบแล้วค่ะเดินฉิวเลยฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมต้องเปิดใจให้กับกาแฟพี่ยักษ์กันแล้วนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะปกติกาแฟพี่ยักษ์กล่องละ680บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก2กล่องทันทีรวมมูลค่า 2,720 บาทแต่จ่ายเพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นรวมแล้ว4กล่องคุ้มมากๆเลยค่ะรีบโทรมานะคะที่เบอร์062-720-7608ย้ำ062-720-7608หรือว่า LINE @พี่ยักษ์ Coffee ค่ะเชื่อไหมคะว่าหลายคนเป็นแบบนี้ค่ะคือมีอาหารเสริมที่ซื้อมาเยอะแยะมากมายแหมเราก็อยากจะดูแลสุขภาพเนาะตื่นมาตอนเช้าก็ต้องทานนี่บางคนนี่เลยจัดมาถังเช่า1สมเกาหลี1หลินจี1เถาวัลย์เปรียง1งาดำยังไม่หมดบางคนอุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินสารสกัดจากเมล็ดองุ่นดีนะต้องกินสารสกัดจากนั่นนี่นู่นนคือรวมแล้วเนี่ยเป็นกรรมแบบนี้เลยตื่นมาตอนเช้ากินแทนข้าวเลยมั้ยอิ่มแทนข้าวไม่พอนะคะที่สำคัญคืออะไรมั้ยลืมกินอาหารเสริมไปเลยที่หลายคนซื้อมากองเต็มบ้านมากแล้วก็ลืมกินคนที่ทานกาแฟนะตื่นมาตอนเช้ายังไงก็ต้องทานกาแฟแล้วแบบไหนจะดีกว่ากันนะคะระหว่างทานแบบนี้กับทานแบบนี้นี่ใน1ซองอัดแน่นนะคะด้วยสารสกัดถึง29ชนิดเลยเท่าที่สังเกตดูนี่ใน1ซองของกาแฟพี่ยักษ์เนี่ยนะครับปริมาณสารสกัดมีถึง 15,000 มิลลิกรัมเลยเหรอครับอ่ะถูกต้องนะคะถ้าเทียบง่ายๆปกติแล้วเนี่ย1แคปซูลเนี่ยแน่นสุดเลยนะแบบปริเลยนะ500มิลลิกรัมอันนี้ 15,000 ต้องกินกี่แคปซูลนะครับก็รวมแล้วถ้าไปยัดในแคปซูลก็ประมาณ30แคปซูลเยอะมากอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาก่อนจะให้คุณพ่อคุณแม่ทาน คือโรงงานที่ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานไว้วางใจได้ค่ะเป็นโรงงานระดับสากลนะคะที่มีทั้ง GMP ผลิตในโรงงานที่มีฮาลาลค่ะและในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาก็ได้ส่งตรวจ Nutrition Fact ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเทศไทยด้วยค่ะที่สำคัญค่ะเขาได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยนี่ Best Product of the Year นะคะสุดยอดรับมอบที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะยิ่งทำให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าพี่ยักษ์กาแฟหรือว่ากาแฟพี่ยักษ์นี่นะคะดีจริงๆให้การดื่มกาแฟทุกครั้งของคุณได้มากกว่าความสดชื่นและกระปี้กระเป๋าค่ะและนี่คือพี่ยักษ์กาแฟที่ไม่ใช่แค่กาแฟครับผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลเนื่องจากว่ามีอาการเจ็บที่ข้อเข่าอย่างรุนแรงก็ปรากฏว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมลูกๆ ก็เลยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยชอบดื่มกาแฟใช่ไหมลองทานกาแฟพี่ยักษ์ดูสิเพราะมีสมุนไพรที่บำรุงข้อเข่าเนี่ยอยู่หลายตัวผมก็เลยลองทานกาแฟพี่ยักษ์อย่างสม่ำเสมอก็รู้สึกจะลุกจะเดินจะนั่งก็สะดวกสบายขึ้นนอนหลับก็หลับได้นานพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอาการอ่อนเพลียสดชื่นปัจจุบันนี้ผมก็ยังออกกำลังกายอยู่โดยเฉพาะ
เล่นกีฬาแบดมินตันครับด้วยที่บ้านเปิดเป็นร้านขายอาหารนะคะเราจะมีทั้งตามสั่งด้วยแล้วก็มีทำเป็นข้าวแกงกับข้าวหน้าร้านด้วยโดยพี่ทำคนเดียวแล้วก็มีเด็กช่วยทีนี้พอมีลูกค้ามาสั่งเนี่ยบางทีสั่งอาหารหน้าร้านเราก็ตักขายได้เลยแต่บางคนก็มาสั่งเป็นอาหารตามสั่งพี่ก็ต้องเดินเข้ามาทำหลังบ้านทำให้เดินเข้าเดินออกค่อนข้างจะตลอดเวลาค่ะปวดมันก็คือจะเสียวๆแล้วเวลาเดินเนี่ยน้ำหนักมันจะลงไปที่เท้ามันก็ทำให้เมื่อยปวดเมื่อยทานยาแผนปัจจุบันพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นเหมือนเดิมอีกพอดีมีน้องแนะนำให้ลองทานกาแฟพี่ยักษ์ดูพี่ก็ลองมาทานดูพี่นอนบ้านชั้น3ใช่ไหมคะเราก็ต้องเดินขึ้นชั้น3บางทีเดินก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันค่ะแต่พอได้ทานกาแฟตัวนี้มันทำให้เราเดินขึ้นชั้น3นี่คือสบายมากเลยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยรสชาติดีนะคะกลิ่นโสมหรือว่าสมุนไพรที่อยู่ในกาแฟค่ะมันไม่มีกลิ่นมารบกวนเราเลยทำให้เราทานง่ายขึ้นที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนอนหลับเพราะว่าปกติกลางคืนเราก็จะหลับๆตื่นๆบ้างไม่สนิทแต่พอได้ทานกาแฟพี่ยักษ์แล้วเนี่ยทำให้นอนหลับสบายปัญหาข้อเข่าเดินขึ้นบันไดก็เดินง่ายขึ้นลองดูมาเป็นครอบครัวพี่ยักษ์ดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเรามันมีความสุขขึ้นได้จริงๆค่ะมีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เด็กค่ะก็คือเป็นโรคไขสันหลังอักเสบที่จะมีผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มักจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะรู้สึกเลยว่าเราอะเริ่มมีอาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมค่ะเวลาเดินหรือเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยจะมีอาการเจ็บเสียวที่ข้อเข่าตัวเองเนี่ยชอบที่จะอยู่ในโหมดป้องกันมากกว่ารักษาก็จะเป็นคนที่สรรหาแล้วก็ทานอาหารเสริมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะจุดที่ดึงดูดความสนใจนะคะก็คือกาแฟพี่ยักษ์เนี่ยสกัดจากสารสกัดสมุนไพร29ชนิดตรงกับความต้องการของเรานะคะก็คือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ข้อค่ะซึ่งมันจะเป็นตระกูลพวกถาวรเปรียงหรือว่าคอลลาเจนซึ่งมันตรงกับที่อาหารเสริมที่เราทานในปัจจุบันหลังจากที่รับประทานกาแฟพี่ยักษ์ไประยะหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คืออาการเจ็บปวดบริเวณเข่าที่เราเจ็บเสียวบริเวณเข่าอะค่ะมันลดน้อยลงแล้วเวลาที่เราเดินอาการที่เรารู้สึกได้ว่ามันเกิดการขัดสีของกระดูกอะค่ะแล้วก็เสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยคือมันหายไปแบบเราไม่รู้ตัวค่ะมันรู้สึกมันคลายตัวแล้วมันเบาขึ้นชอบตื่นตอนดึกๆนะฮะตอนตีสองตีสามบางครั้งนอนไม่หลับอะคือกลับไปนอนมันก็นอนไม่หลับกาแฟของพี่ยักษ์เนี่ยฮะทำให้หลับสบายหลับลึกตื่นมามันก็จะมีแรงทำงานนะฮะก็คือทานแค่วันละซองค่ะแค่แก้วเดียวตอนเช้าตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นน่ะแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงตอนกลางวันก็เลยแบบว่าชอบตรงนี้แล้วก็เวลาชงก็จะมีกลิ่นหอมเข้มข้นแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ You are what you eat สุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยการเลือกทานสิ่งที่มีประโยชน์ครับกับกาแฟดีๆกาแฟพี่ยักษ์กาแฟที่ไม่ใช่แค่กาแฟครับเป็นการเสริมอาหารด้วยสมุนไพรแล้วก็สารสกัดดีๆถึง29ชนิดที่รวมไว้ใน1ซองแบบนี้นะคะซึ่งกาแฟพี่ยักษ์เขาก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างซ่อมแซมรวมถึงบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นจากการปวดข้อเข่าด้วยล่ะค่ะเข่าเสื่อมเชื่อมด้วยพี่ยักษ์ค่ะแล้ววันนี้กาแฟพี่ยักษ์ก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยล่ะครับพลาดไม่ได้เลยนะคะรีบโทรเข้ามารับสิทธิพิเศษของคุณตอนนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะปกติกาแฟพี่ยักษ์กล่องละ680บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก2กล่องทันทีรวมมูลค่า 2,720 บาทแต่จ่ายเพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นรวมแล้ว4กล่องคุ้มมากๆเลยค่ะพี่ยักษ์คอฟฟี่ค่ะพอกินกาแฟแล้วปวดหายไอ้ก๊อกก๊อกแก๊กๆน่ะลืมไอ้ก๊อกก๊อกแก๊กๆมันเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะนะดื่มไปเรื่อยๆเนี่ยเรามาสังเกตอาการที่มันแป๊บๆที่ข้อเข่าเนี่ยว่ามันหายไปตั้งแต่ตอนไหนแม่ลืมไปเลยนะคะว่าแม่นี่เคยปวดเข่าปรากฏว่าไม่ต้องไปหาหมออีกครั้งนึงหมอบอกว่าคุณป้าไม่ผ่าแล้วเหรอคะเข่าบอกว่าเอาคิ้วให้คนอื่นไปเถอะค่ะคอยยังชั่วแล้วค่ะผมก็เลยลองทานกาแฟพี่ยักษ์อย่างสม่ำเสมอก็รู้สึกจะลุกจะเดินจะนั่งก็สะดวกสบายขึ้น
หลังจากที่รับประทานกาแฟพี่ยักษ์ไประยะหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือที่เราเจ็บเสียวบริเวณเข่าอะค่ะคือมันหายไปแบบเราไม่รู้ตัวค่ะรู้สึกมันคลายตัวแล้วมันเบาขึ้นอย่าลืมนะคะว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาค่ะดังนั้นจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถ้าจะเลือกการเสริมอาหารที่ดีแนะนำเลือกกาแฟพี่ยักษ์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ